ขยับมาที่หน้าจอทีวีช่วงนี้บ้างไฟตะไลยักษ์ไม่รู้เป็นอะไรกันนักหนาพอจุดปุ๊บบึ้มเลยแตกแล้วเหรอเมื่อวันก่อนเมื่อวานปะที่ตะไลล้านตะไลยักษ์บึ้มเลยรอบนี้เหมือนกันฮะบ้างไฟใหญ่ๆเนี่ยควรจะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพอขึ้นไปเนี่ยเหนือแท่นมาประมาณสักวาเดียวบึ้มฮะกระจัดกระจายหนีกันอลหม่านเอาเลยเอาละคนโดยสารไปด้วยก็ตายคาที่แหลกเลยอันนี้ไม่ใช่จรวดไงนี่คือบั้งไฟเป็นแบบประเพณีพื้นบ้านจุดบั้งไฟตะไลยักษ์ช่วงนี้หลายพิกัดจุดกันเหลือเกินจริงๆแต่เนี้ยแค่จุดปุ๊บระเบิดปั๊บเลยพอระเบิดปุ๊บความกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงบังเกิดทันทีครับงานนี้ถือว่าเคราะห์ดีเจ็บเล็กน้อยโดนสะเก็ดนิดๆหน่อยๆ นะครับไม่มีใครถึงขั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บอันตรายนี่คืองานบุญบั้งไฟบ้านนาเราตำบลหนองไฮอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคนดูแล้ว3ล้านพอดูเหมือนคือดูแล้วรู้สึกโอ้โหน่ากลัวมันเหมือนจรวดระเบิดเลยอะยังไงอย่างนั้นแล้วดูดิสะเก็ดอะมันกระจายไปทั่วเลยอะลูกเล็กเด็กแดงพากันจูงพ่อจูงแม่แม่จูงลูกหนีกันโอลหม่านครับ อย่างที่บอกไว้งานนี้เจ็บเล็กน้อยโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ควันขโมงใกล้ๆอะอันนั้นคนเจ็บแต่ถ้าไปอยู่ไกลๆอย่างคนที่ถือกล้องเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับหลวงพี่วิ่งแล้วล้มเฮ้ยไหนผมมองไม่ทันมีหลวงพี่ด้วยเหรอจีวรปลิวจริงเหรอไหนอ่ะตาพี่ดีมากเลยท่านผู้ชมขอขี้ขอขี้ท่านผู้ชมบอกมีหลวงพี่วิ่งแล้วล้มหัวทิ่มด้วยสุดจริงๆไม่ใช่ในนี้นะคนชมผู้ชมไหนอ่ะเนี่ยแล้วยิ่งปล่อยเพลงอ๋อนั่นไงดิฉันเห็นแล้วมองตรงไปไกลๆส้มคุณตรงกลางส้มโอ้เออจริงนั่นไงอ๋อหลวงพี่มาดูด้วยหลวงพี่ฟุบเลยอ่ะแล้วงานนี้มี4คูณร้อยแต่4คูณร้อยไม่ใช่น้ำต้มใบท่อมนะนี่วิ่งอย่างพี่เสื้อน้ำเงินเนี่ยกางเกงต้องวิ่งลำบากและนั่นยังเป็นจีวรมาอีกสุดๆเลยนะฮะบุญบั้งไฟไม่รู้อะไรกันทั้งหนาจุดปุ๊บระเบิดปั๊บเนี่ยเจอหลายพิกัดแล้วนะคะจุดตะไลก็เป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมา